เศรษฐกิจที่กำลังฝืดเคืองเงินทองหายากผู้คนต่างต้องดิ้นรนทำงานแข่งขันกับเวลาทางเลือกสำหรับคนหาเช้ากินค่ำและบรรดานักเรียนนักศึกษาคือการมีร้านข้าวแกงบุฟเฟ่อิ่มไม่อั้นในราคาเพียง10บาทเราไม่ได้มองเงินไงเรามองว่าไอ้ส่วนที่เราให้กับเขาอ่ะเขาได้อะไรมากกว่าตอนแรกมาตรงนี้มีคนดูถูกผมว่าเดือนหนึ่งคุณก็ปิดแล้วคุณจะไปไม่เกินเดือนหรอกคุณก็ต้องปิดร้านแล้วจะทำได้ไง10บาทแล้วของเราเป็นเกรดของพรีเมียมทุกอย่างหมดไงมีหลายๆคนถามเลยนะคุณลุงบ้าป่ะเนี่ยถามคำถามนี้ออกมาคุณลุงบ้าป่ะแต่เราก็ยิ้มเราบอกผมบ้าครับแต่ผมมาบ้าบุญเพราะว่าถ้าผมไม่ทำตอนนี้ผมจะไปทำตอนไหนอ่ะตอนนี้มันคือโอกาสที่ผมจะทำบุญทำบุญแล้วตรงนี้มันเป็นบุญมหาศาลขาดทุนเงินแต่กำไรบุญมหาศาลกว่า10ปีที่บรรเจิดนวลเอี่ยมในวัย55ปีจากชีวิตที่เคยผิดพลาดเขาตัดสินใจหันหน้าเข้าหาทางธรรมอุทิศตนเป็นจิตอาสาและเป็นกำลังหลักในการร่วมก่อตั้งร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ราคา10บาทหวังเป็นที่พึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้น้อยโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรจิตอาสาที่เราเคยทำงานกันมาก็มานั่งคุยกันว่าตอนนี้หลายๆคนลำบากนะที่เหมือนที่เราเห็นนะทุกคนมากินบุฟเฟ่เนี่ยเพราะทุกคนต้องการเอาชีวิตรอดทุกคนที่จะเซฟเงินทุกคนมีค่าใช้จ่ายแย่ๆไปหมดเลยรวมถึงเด็กๆที่เขากำลังเรียนอยู่นี่เขาก็ลำบากเราจะทำไงดีเขาก็เลยคุยกันเสร็จก็ไปหาหลวงปู่พุทธไทยสลักคุยกับท่านว่าหลวงปู่ครับพวกเราอยากจะทำเปิดร้านอาหารบุฟเฟ่เนี่ยจริงๆหลวงปู่คิดมาตั้งนานแล้วจะทำแต่ไม่มีใครช่วยท่านพอเราไปพูดปรึกษาท่านท่านบอกทำเลยมันก็เลยเกิดเป็นว่าตอนนั้นท่านตั้งคำว่าบุฟเฟ่สิบบาทเลยพอกินไปกินมาหลายๆคนบอกอุ๊ยทำไมอาหารมันเยอะทำไมขนมก็มีผลไม้ตามฤดูกาลก็มีน้ำก็มีทุกคนก็พูดคำเดียวมาเลยว่าอิ่มจังอิ่มจังมันเลยกลายเป็นที่รู้จักกันว่าอิ่มจัง10บาทเลยเราทำเพื่อให้มีการแบ่งปันพอเราทำปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วเรามีหัวใจหลักของเราอยู่พระหลักของในหลวงรัชกาลที่9ท่านตัดออกมาโอ้พยายามท่านสั้นแต่กินใจมากขาดทุนคือกำไร